ขอให้คณะครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้เข้าสู่ภาคภาวนาพยายามทำจิตทำใจของตนของตนให้เกิดความสงบโดยยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐานที่พวกเราทั้งหลายได้คุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วก็เกิดความมั่นใจว่าเป็นหลักปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจริงๆก็คือหลักของสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานมีบทพระกรรมฐานมีรูปมีนามเป็นอารมณ์ของกรรมฐานยกจิตขึ้นสู่อาการของท้องพองท้องยุบให้เราพิจารณาอาการพองอาการยุบให้รู้เท่ารู้ทันปัจจุบันธรรมอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันธรรมชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกรรมฐานจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็อาศัยปัจจุบันธรรมไม่ใช่อาศัยสิ่งที่เป็นอนาคตหรืออดีตแต่อารมณ์ของกรรมฐานนั้นจะเป็นอารมณ์สมถะ40ก็ตามหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องอาศัยปัจจุบันธรรมแล้วแต่ว่าเราจะเพ่งอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันธรรมนั้นให้เกิดจิตใจสงบหรือเราจะเพ่งไปที่รูปนามเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานที่แตกต่างกันออกไปฉะนั้นก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ในยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พระกรรมฐานมีจิตใจแนบแน่นอยู่กับรูปกับนามมีจิตใจแนบแน่นอยู่ที่อาการพองอาการยุบเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงคือเห็นอาการพองทั้งปวงเห็นอาการตั้งอยู่ของอาการพองทั้งปวงเห็นอาการดับไปของอาการพองทั้งปวงนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นในจิตใจของเราถ้าเราประพฤติอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นต่ำก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเสียสละเกื้อกูลอนุเคราะห์แก่บุคคลอื่นในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขประมาณหนึ่งแต่ถ้าเรารักษาศีล8เหมือนกับญาติโยมที่มารักษาศีล8แล้วเจริญสมถกรรมฐานในลักษณะอย่างนี้ที่ว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นน้อยลงแต่ว่าความยินดีในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็น้อยลงเพราะอะไรเพราะเห็นภัยในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างกลางส่วนการประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูงนั้นก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นเอกมัคโคเป็นหนทางเส้นเดียวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญบารมีเสียสงไขยกับแสนมหากัปตัสรู้ธรรมอันเป็นหนทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานและพระองค์ก็ทรงเทศนาเป็นมรดกธรรมเป็นมหาสติปัฏฐานสูตรไว้ให้ปัจฉิมสาวกคือพวกเราทั้งหลายที่เป็นปัจฉิมาชนตาชนเป็นผู้เกิดในภายหลังนั้นได้ศึกษาแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ที่พวกเราทั้งหลายกำลังประพฤติอยู่นี้จึงถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขั้นสูงสุดเป็นการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดออกจากการหมุนเวียนในภพภูมิต่าง
ออกจากความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในอารมณ์ต่างๆได้ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมชั้นสูงยากที่คนในสมัยปัจจุบันนี้จะมีจิตใจคล้อยตามได้เพราะคนทั้งหลายทั้งปวงย่อมยินดีในสิ่งที่บุคคลทั้งหลายทั้งปวงยินดีย่อมชอบใจในสิ่งที่คนทั้งหลายทั้งปวงนั้นชอบใจย่อมเกิดความฝักใฝ่ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่คนอื่นทั้งหลายทั้งปวงเขาฝักใฝ่กันอย่างเช่นชาวโลกเขาฝักใฝ่ในเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆคนทั้งหลายทั้งปวงทั้ง 99.9% ก็ยินดีฝักใฝ่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในยศถาบรรดาศักดิ์ความมั่งมีสีสุขทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เป็นความฝักใฝ่ของชาวโลกแต่พวกเราทั้งหลายนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นฝักใฝ่ตามธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเส้นทางที่ปีกออกจากโลกเป็นเส้นทางที่หลบหลีกจากโลกเป็นเส้นทางเส้นเล็กแต่เป็นหนทางเส้นเล็กที่ไปสู่ความยิ่งใหญ่คือเป็นเส้นทางเส้นเล็กที่ไปสู่ความยิ่งใหญ่คือฌานสมาบัติคือการบรรลุมรรคผลนิพพานคือการพ้นไปจากความเกิดแก่เก็บตายต่างๆอันนี้จึงถือว่าเป็นบุคคลส่วนน้อยที่เราทั้งหลายได้มาประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันแต่ว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นอาจจะเคยเห็นอยู่เป็นประจำแต่ความเข้าใจว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นทำอย่างไรจึงชื่อว่าประพฤติพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติเหมือนพรหมถ้าพูดง่ายๆก็คือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมคือการประพฤติที่ไม่ผิดเป็นการประพฤติเพื่อเจริญกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการประพฤติเพื่อเจริญอกุศลธรรมผู้ใดประพฤติเพื่อจะเริญกุศลธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนที่กล่าวในเบื้องต้นว่าการให้ทานก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำก็เป็นการเจริญกุศลธรรมให้ผินโยเจริญยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติเหมือนพรหมแต่ถ้าพูดโดยกว้างๆ ก็คือการประพฤติธรรมสิ่งใดที่เราประพฤติแล้วไม่เกิดโทษทางกายไม่เกิดโทษทางวาจาไม่เกิดโทษทางใจเป็นประโยชน์แก่ตนเองเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเพิ่มบุญเพิ่มกุศลเพิ่มบารมีก็ชื่อว่าเป็นการประพฤติธรรมเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันแต่จะต่างกันที่ความละเอียดอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงอันนี้เรียกว่าเป็นการประพฤติที่น้อยคนนักที่จะเห็นความสำคัญผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ได้นั้นต้องประกอบไปด้วยอุเพกตปุญญตาได้สร้างสมอบรมบุญในภพก่อนชาติก่อนไว้มากแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็เป็นผู้ที่มีเหตุคือสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นเอื้ออำนวยด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปุพเพกตปุญญตานั่นแหละเป็นสิ่งที่สั่งสมมาแต่พบก่อนชาติก่อนจะมาทำให้บุคคลนั้นเกิดความคล้อยเกิดความเอียงเกิดความโอนไปสู่พรหมจรรย์ท่านอุปมาประไมยเหมือนกับฝนที่มันตกธรรมชาติของฝนที่มันตกแล้วไม่มีใครบังคับให้น้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำแต่น้ำนั้นมันไหลลงไปสู่ที่ต่ำโดยลำพังของมันเองโดยธรรมชาติของมันเองมันไหลไปไหลไปสู่ห้วยละแหงคลองบึงแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำเล็กแม่น้ำน้อยไหลลงไปสู่ทะเลหลวงชลาลัยไหลไปตามลำดับของมันทำไมจึงเป็นอย่างนั้น
พราะธรรมชาติของน้ำมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของบุคคลผู้บำเพ็ญบารมีก็เหมือนกันเมื่อบารมีแก่กล้าบารมีแก่รอบบารมีสุกงอมบารมีเต็มเปี่ยมก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กายวาจาใจของบุคคลนั้นน้อมโอนเอ็นเข้ามาสู่ร่มแห่งศีลร่มแห่งธรรมร่มแห่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะเกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้นนั้นตกอยู่ในความเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงตกอยู่ในความเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้แม้แต่ตัวของเราก็ทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้มีความแก่ครอบงำทุกทีผมที่เคยดำก็งอกก็ขาวโพลนขึ้นมาตาที่เคยมีประกายสุขใสแวววาวก็พร่าพรางขึ้นมาหรือหูที่เคยฟังอะไรชัดเจนก็ตึงขึ้นมาอันนี้เรียกว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้โดยเฉพาะฟันของเราอายุ40 50ก็เริ่มโยกเริ่มคอนเริ่มหลุดเริ่มหล่นลงไปหรือว่าผิวหนังของเราก็เหมือนกันแต่ก่อนนู้นจะหาความที่เป็นกระเป็นจุดด่างดำนิดๆหน่อยๆก็ไม่มีแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหลีกเลี่ยงจากความจริงไม่ได้ร่างกายของเราก็เป็นกระเป็นผิวดำขึ้นมาต่างๆนานาหนังที่ตึงก็เริ่มเหี่ยวย่นขึ้นมาอันนี้มันเป็นความจริงปรากฏขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายจึงเป็นทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมมิได้แล้วก็เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้นี่บุคคลผู้มีปัญญาแก่รอบบารมีเต็มเปี่ยมบารมีสุขงอมบารมีที่สมบูรณ์แล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็จะพิจารณาเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็น้อมจิตน้อมใจของตนไปสู่ร่มของศีลร่มของธรรมแล้วก็ออกจากเรือนประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกับญาติโยมทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีบุญคือปุเพกตปุญญาตาที่สร้างสมอบรมไว้แต่พบก่อนชาติก่อนไว้จึงได้ออกจากเรือนอันเป็นที่หลับนอนสบายมาทนอยู่กับความลำบากอยู่ในกระท่อมบ้างบางคนก็อยู่ในเต็นท์คณะครูบาอาจารย์บางรูปก็อาจจะอยู่กุฏิมุงหญ้ากลางกฎมาประพฤติพรหมจรรย์อยู่อย่างต่ำๆแต่ว่าประพฤติอย่างสูงสุดเหมือนกับพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงอยู่อย่างต่ำๆนุ่งห่มพระองค์ก็ทรงนุ่งห่มผ้าบังสกุลจีวรการเสวยของพระองค์ก็เหมือนกับขอทานพระองค์ทรงไปเดินบิณฑบาตขอทานยาจกจะใส่พระองค์ทาสทาสีกรรมกรเจ้าอาหารอันหยาบอย่างเช่นปิ้งรำที่ไม่มีอาหารอย่างอื่นมาปะปนใส่ในบาตรของพระองค์พระองค์ก็เสวยอย่างต่ำๆนี่เรียกว่าพระองค์ทรงนุ่งห่มอย่างต่ำๆเอาผ้าที่ห่อผีห่อซากศพหรือเอาผ้าที่อยู่กองหยากเยื่อต่างๆมาซักมาย้อมแล้วก็มาเย็บมาชุนเป็นผ้าไตรจีวรห่มพระวรกายของพระองค์ดังที่พระองค์ทรงซักผ้าบังสกุลจากนางปุณณธาสีผู้มีบารมีมากจะห่มผ้าที่สำเร็จด้วยทองคำก็ได้จะห่มผ้าอันสำเร็จด้วยเพชรพลอยรัตนแก้วเกศประการนพระแก้วเก้าประการก็ได้หรือว่าจะห่มผ้าจีวรสำเร็จแล้วด้วยแผ่นเงินแผ่นทองต่างๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะห่มได้ด้วยพระบารมีบุญกุศลราศีของพระองค์แต่พระองค์ทรงมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นอสาระพระองค์ทรงชักผ้าบังสกุลจากซากศพของนางปุณณธาสีเป็นเหตุให้แผ่นดินสะท้านสะเทือนหวั่นไหวอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรง
ประพฤติพรหมจรรย์โดยความบริสุทธิ์อยากจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่แปะเปื้อนด้วยความยินดีในรูปียะในรัตนะแก้วทองต่างๆเพราะฉะนั้นพระองค์จึงห่มผ้าบังสกุลจึงเป็นการห่มอย่างต่ำๆเป็นการเสวยเป็นการบริโภคเป็นการฉันอาหารนั้นอย่างต่ำๆแล้วเสนาสนะพระองค์ก็ทรงเสพเสนาสนะอันต่ำๆเช่นที่โคนต้นไม้บ้างพระองค์ทรงตรัสรู้ที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกว่ามีเพียงแต่กำหญ้าของนายโสธินะที่ถวายท่านท่านก็เอาหญ้าที่นายโสธินะถวายนั้นปูแล้วก็นั่งคูบัลลังก์กระทำการอบรมจิตบริกรรมทางจิตก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้นั่งบนฟูกหรือไม่ได้นั่งบนอาสนะเงินอาสนะทองหรืออาสนะรัตนะต่างๆอันนี้เรียกว่าพระองค์ทรงเสพเสนาสนะอย่างต่ำๆพระองค์ก็ได้บรรลุคุณอันสูงสุดยอดเยี่ยมมากกว่ามนุษย์เทวดามารพรหมทั้งหลายทั้งปวงนี่เรียกว่าพระองค์ทรงอยู่ในเสนาสนะที่ไม่สูงแต่ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุดพระองค์ทรงอยู่โคนต้นไม้อยู่เรือนว่างอยู่ถ้ำอยู่กลางแก้งอยู่ป่าช้าอยู่เงื้อมผาต่างๆนี่พระองค์ทรงอยู่แบบธรรมชาติแบบต่ำๆแต่ประพฤติอย่างสูงเหมือนกับญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงให้เราคิดว่าการอยู่ภายนอกนั้นเป็นการอยู่ของเรือนกายไม่ใช่การอยู่ของเรือนใจเรือนกายของเรานั้นก็พอหลบแดดหลบร้อนหลบฝนบ้างแต่เรือนใจของเรานั้นมีธรรมคือสมถะธรรมและก็วิปัสสนาธรรมเป็นเครื่องห่อหุ้มเป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องโสรสจิตใจของเรานั้นให้อิ่มเอิบไปด้วยธรรมก็คือสมถะธรรมและวิปัสสนาธรรมเพราะฉะนั้นเราอยู่ต่ำๆแต่ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างสูงก็ชื่อว่าเราเจริญตามเบื้องยุคลบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่การเสวยหรือว่าการฉันการบริโภคคิรานะยารักษาโรคต่างๆพระองค์ก็ทรงบริโภคหรือฉันหรือเสวยอย่างต่ำๆอย่างเช่นพระองค์ทรงตรัสให้ภิกษุทั้งหลายนั้นฉันสมอที่ดองด้วยน้ำมูกเน่าน้ำมูกเน่าก็คือปัสสาวะของเรานี่แหละเวลาภิกษุทั้งหลายทั้งปวงเจริญสมณธรรมต้องใช้ความเพียรในการเดินจงกรมนั่งภาวนาต้องใช้การเดินนานแล้วก็นั่งนานเมื่อเดินนานนั่งนานก็เป็นเหตุให้มีการปวดเมื่อยเก็บหลังปวดเอวเมื่อยตามแข้งตามขาตามเนื้อตามตัวพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสให้ภิกษุนั้นฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่าเอาเมล็ดสมองก็ดีเมล็ดขามป้อมก็ดีไปดองน้ำมูกเน่าคือปัสสาวะของตนเองเรียกว่าเยี่ยวของใครของมันปัสสาวะของใครของมันแล้วก็เอาสมองนั่นแหละดองเมื่อดองแล้วก็มาฉันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นยาระบายแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ร่างกายของเรานั้นหายเก็บหายเหนื่อยหายปวดแข้งปวดขาต่างๆแล้วก็ทำความเพียรได้นานนั่งได้ทนอันนี้พระองค์ทรงตรัสคิรานะเภสัชที่มีอยู่กับตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปจับจ่ายด้วยเงินด้วยทองจากที่อื่นแต่จากร่างกายของเรานี้เป็นยาวิเศษเป็นยาที่เกิดขึ้นจากความพอเพียงมักน้อยสันโดษพระพุทธเจ้าพระองค์จะฉันยาวิเศษขนาดไหนก็ได้เพราะว่ามีอุปถากอย่างพระเจ้าพิมพิสารมีอุปถากอย่างพระเจ้าประเสนที่โกศลมีอุปถากอย่างเศรษฐีเกื้อนาถามินิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขาจะทานยาด้วยถาทองคำก็ได้
แต่พระองค์ทรงอยู่อย่างปอนปอนคือประพฤติอย่างต่ำต่ำแต่เพื่อผลประโยชน์อันสูงสุดก็เหมือนกับคณะญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละบางคนก็มีฐานะดีมีหน้าที่การงานอันมั่นคงแต่ทำไมเราจึงมาทานอาหารที่ญาติโยมเขามาถวายตามลำพังบางครั้งก็ทานอาหารที่เขานำมาถวายบางครั้งก็หยาบบางครั้งก็ประณีตบางครั้งเราอยากหวานอาจจะได้จืดอยากจืดอาจจะได้เค็มอยากเย็นอาจจะได้ร้อนอยากร้อนอาจจะได้เย็นอะไรทำนองนี้อันนี้เรามาประพฤติเพื่อที่จะอบรมจิตใจของเราไม่ใช่มาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อร่างกายอิ่มมีพีมันสุขใสเปล่งปังไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรามาประพฤติเพื่ออบรมจิตของเราเพราะฉะนั้นการอบรมจิตคณะครูบาอาจารย์ต้องถือว่าเป็นความสำคัญผู้ใดอยู่ในพรหมจรรย์ประพฤติอยู่ในเพศอันอุดมเรียกว่าเป็นอุดมเพศอุดมก็มาจากคำว่าอุตตมะแปลว่าสูงสุดอุดมเพศก็คือเพศอันสูงสุดผู้ใดมาประพฤติพรหมจรรย์ในเพศอันสูงสุดแต่ไม่ประพฤติพรหมจรรย์อันสมควรแก่การประพฤติพรหมจรรย์ก็จะพลาดจากประโยชน์ที่ตนเองพึงได้พึงถึงพลาดจากปีติพลาดจากปัสสัทธิพลาดจากสมาธิพลาดจากวิปัสสนาญาณพลาดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานแทนที่เราจะได้เสพรสของปีติได้เข้าถึงส่วนแห่งธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วไม่มากก็น้อยเรากับพลาดจากสิ่งเหล่านั้นหัวใจของพระพุทธเจ้าคือแก่นของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดเราตถาคตนั้นมองตั้งแต่มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกมองไปทั่วรอบขอบจักรวาลไม่มีบุคคลใดที่เราตถาคตนั้นควรที่จะน้อมเสียนวันทาคือไม่มีบุคคลใดที่พระเจ้าจะน้อมเสียนอภิวาทกราบบุคคลนั้นไม่มีเลยไม่มีบุคคลใดที่มีคุณที่สูงกว่าพระเจ้าไม่มีบุคคลใดที่มีบุญมากกว่าพระเจ้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าเรามองไม่เห็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราควรน้อมเสียนกราบอภิวาทแต่เรามองเห็นพระธรรมที่ทำให้เรานั้นได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้านั่นแหละเป็นสิ่งที่เราตถาคตควรเคารพควรประพฤติแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าธรรมเป็นสิ่งที่สูงสุดเพราะบุคคลผู้ปรารถนาเป็นพระเจ้าสำเร็จมาแล้วก็เพราะการประพฤติธรรมปรารถนาอยากสำเร็จเป็นพระเจ้าอย่างไรอย่างไรแต่ไม่ประพฤติธรรมก็ไม่สำเร็จปรารถนาก็เพียงแต่เป็นลมปากเฉยๆแต่ถ้าผู้ใดปรารถนาเป็นพระเจ้าประพฤติธรรมบำเพ็ญบารมีพบน้อยพบใหญ่สะสมบารมีไปเรื่อยในที่สุดก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าอันนี้เรียกว่าพระเจ้าเห็นการประพฤติธรรมนั้นสูงสุดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทั้งปวงมาประพฤติธรรมนี้ก็ถือว่ามาประพฤติตามแก่นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ามาประพฤติตามหลักหัวใจของธรรมที่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นการประพฤติพรหมจรรย์ของพวกเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความจริงใจเราประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นอาจารย์กรรมที่เป็นลูกกรรมก็ตามก็ต้องเป็นอาจารย์กรรมลูกกรรมที่สัปปายะต่อกันและกันอาจารย์กรรมก็สัปปายะต่อลูกกรรมอาจารย์กรรมเป็นสัปปายะต่อลูกกรรมอย่างไรคืออาจารย์กรรมเดินสำรวมกายเวลาเดินก็มีการสำรวมเวลาพูดก็มีการสำรวม
มีเวลาฉันเวลาปฏิบัติหน้าที่ต่างๆมีการสำรวมมีการสงบไม่เฮฮาหัวเราะกระซิกกระซี้เกินไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นลักษณะของญาติของโยมลูกกรรมเห็นในลักษณะอย่างนี้แล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็มีพฤติกรรมคล้อยตามแล้วก็มีการสำรวมเกิดขึ้นความงามแห่งการประพฤติพุทธานวิธีก็เกิดขึ้นมานี่มันเนื่องด้วยอาการสัปปายะแก่กันและกันแต่อาจารย์กำหัวเราะกระซิกกระซี้ไม่มีการสำรวมโทรศัพท์เฮฮาแล้วก็คุยกันเสียงดังแล้วสอนให้ลูกกรรมสำรวมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อสมาธิสมาบัติเพื่อมรรคผลนิพพานในลักษณะอย่างนั้นเป็นการกล่าวอย่างหนึ่งแล้วก็กระทำอย่างหนึ่งไม่เป็นการกล่าวอย่างไรก็กระทำอย่างนั้นพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงกระทำอย่างไรพระองค์ก็ทรงตรัสอย่างนั้นนี่เป็นหลักที่เราทั้งหลายทั้งปวงควรที่จะประพฤติธรรมร่วมกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้ลูกกรรมก็ดีอาจารย์กรรมก็ดีตลอดถึงญาติโยมที่มาร่วมกันก็สัปปายะต่อกันการที่เราทำสัปปายะต่อกันก็เป็นผลของเรานั่นแหละเรานั่นแหละได้ประโยชน์คือได้สมาธิครูบาอาจารย์ก็เป็นผู้ชี้คุ้มทรัพย์เป็นผู้บอกลายแทงแห่งคุ้มทรัพย์ให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงจุดนั้นเท่านั้นเองแต่ประโยชน์ 100% นั้นก็ตกอยู่ที่พวกเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอาจารย์กรรมก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของลูกศิษย์ลูกหาต่อไปลูกกรรมก็จะเป็นที่พึ่งของญาติของโยมต่อไปอันนี้เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเป็นสหพรหมจารีเพราะฉะนั้นวันนี้ตมาภาพกระผมในกล่าวทำเสริมกิจเสริมใจให้คณะครูบาอาจารย์มีกำลังจิตกำลังใจก็เห็นว่าพอสมควรเกเวลาก็ขอให้คณะครูบาอาจารย์ได้ขยับขยายกายบทกำหนดออกเพื่อเตรียมตัวแผ่เมตตาเป็นลำดับสืบต่อไป